่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินทางเรือขึ้นไปยังเมืองไชโยพระองค์ได้ทอดพระเนตรกำแพงเมืองกาญจนบุรีที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นจุดที่ตั้งของเมืองใหม่ในตำบลปากแพรที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายมาจากเมืองเก่าที่ตำบลลาดยาตำแพงเมืองกาญจนบุรีแห่งนี้นับเป็นสถานที่แห่งสุดท้ายในเมืองกาญจนบุรีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสก่อนที่พระองค์จะประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทางเรือขึ้นไปยังเมืองไชโยเมืองแห่งขุนเขาลำนาวไพรอันยิ่งใหญ่และงดงามจากกาญจนบุรียังมีเส้นทางยาวไกลขึ้นไปทางเหนือมุ่งตรงไปยังเมืองไชโยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ในตอนต่อไปเรามาตามรอยพระยุคลบาทบนเส้นทางลำน้ำแควน้อยมุ่งสู่เมืองไชโยซึ่งเป็นเมืองซึ่งมีความงดงามตามธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดบทเพลงอันไพเราะซึ่งคนไทยรู้จักกันในชื่อเขมรไชโยติดตามได้ในตอนต่อไปครับย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทางเมืองกาญจนบุรีเก่าตั้งอยู่ที่บ้านท่าเสาตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีหรือตรงบริเวณเชิงเขาชนไก่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์บัญชาการกำลังสำรองห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน18กิโลเมตรนอกจากจะมีวัดป่าเลไลโบราณสถานอันเก่าแก่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสแล้วภายในเขตเมืองเก่ายังมีวัดเก่าแก่ปรากฏให้เห็นอยู่มากมายจากหลักฐานที่ปรากฏคือซากวัดร้างที่มีอยู่ทั้งหมด7วัดมีการตั้งชื่อกันภายหลังให้สอดคล้องกับวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนดังเช่นวัดขุนแผนวัดขุนไกรวัดนางพิมวัดแม่ไม้วัดป่าเลไลวัดมอญและวัดอินเดียซึ่งกล่าวกันว่าเรื่องราวในวรรณคดีส่วนหนึ่งเกิดที่เมืองกาญจนบุรีเก่าแห่งนี้ดังนั้นที่นี่จึงเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาสนทนากันที่วัดป่าเลไลจังหวัดกาญจนบุรีเก่าค่ะและวันนี้เราจะได้สนทนากันถึงประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้กับท่านพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินอดีตแม่ทัพภาคที่3และยังเป็นประธานชมรมประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีเก่านะคะมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะเดิมทีเดียวกาญจนบุรีเนี่ยมุ่งหมายกรุงศรีอยุธยานะฮะก็ยังเป็นเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าพอหลังจากลบที่ท่าดินแดงและลบที่สงครามที่ท่าดินแดงสามจบแล้วนะด้วยการที่หนึ่งทรงปรึกษาพระบาทอนุชาว่าเอ๊ะต่อไปที่พม่าเนี่ยเมืองหลวงไม่ใช่กรุงศรีอยุธยาแล้วไปอยู่กรุงเทพแล้วนั้นลักษณะพม่าจะเข้าตีเมืองต้องไปทางน้ำก็เลยต้องย้ายแล้วเลยย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่านี่แหละค่ะไปอยู่ที่เมืองกาญจน์ใหม่เรียกว่าตำบลบ้านปักแคร่ไปค่ะกาญจนบุรีนั่นแหละครับค่ะย้ายทีแรกนะครับไม่มีกำแพงมีเขาเรียกเป็นมูลดินรอบแล้วก็มีเสาระเนียดปักอยู่นะครับแล้วพอในการที่3ท่านเสด็จมาขัตตทัพ2367มั้งท่านทอดพระเนตรเห็นแล้วไอ้กาญจนบุรีเก่านี่
ยังไม่เรียบร้อยเมื่อท่านขึ้นครองราช2374ก่อน2374ท่านก็สั่งให้พญาการบุรีสร้างกำแพงเมืองรัชกาลที่3นะฮะเรียกว่าที่ประตูเมืองฮะกาญจนบุรี2374ค่ะนั่นแหละคือการบุรีเป็นเมืองมีกำแพงรอบเมืองแล้วครับนี่ก็เป็นมาครับค่ะแล้วสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแล้วในสมัยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนี่คือในช่วงยุคไหนคะคือกาญจนบุรีนี่นะครับเป็นเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาค่ะและที่สำคัญที่สุดจากเมืองนี้เป็นเมืองพลรบพม่านะฮะค่ะเส้นทางเนี้ยเรียกลานเจดีย์สามองค์เนี่ยพม่าเดินทัพทางนี้เพื่อกรุงศรีอยุธยาตีกรุงศรีอยุธยาเราเช่นเดียวไปตีองค์ธนบุรีแล้วก็ไปทางนี้เหมือนกันนั้นเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญยิ่งในด้านติดต่อพม่านี่นะครับหลังจากนั้น2328เป็นสงครามที่ชี้ชะตาของบ้านเมืองเนาะด้วยสงครามเก้าทัพ2328เนี่ยครับรัชกาลที่หนึ่งเราสร้างเมืองกรุงเทพยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยครับพม่าเอาแล้วครับตั้งข้อยประเทศมันร้อนมาตั้งกับเชียงรายไปเนี่ยอ้อมมาถึงภูเก็ตเลยครับหมดเลยแต่ว่าด้วยพระปีชาสามารถของรัชกาลหนึ่งและข้าราชากับแม่ทัพในกองมีความเข้มแข็งก็สามารถสู้พม่าได้มีกำลังถึง116,000คนนะครับแล้วมี70,000มีครึ่งเดียวค่ะนี่จัดกำลังงานมันร้อนประเทศนะครับเก่งมากผมดูแล้ววางแผนยุทธศาสตร์นี่ในการหนึ่งแล้วก็พันธุชายิ่งเก่งหนักยิ่งเป็นการลบทึ่งแต่ละครั้งนี่ก็ไม่เคยพลาดพังเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยพระองค์ท่านน่ะเจ้าคุณเงินน่ะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ทางเขาเรียกช่องสะเดาอันนี้ถ้ารู้ช่องอันนี้ถ้าเราอุดไว้เนี่ยเราจะสกัดการเคลื่อนทัพของม้าได้เป็นอย่างดีโดยพระปีชาสามารถค้นคายหนึ่งและพระอนุชากับแม่ทัพในกองครับขยับเข้ามาใกล้ปัจจุบันอีกนิดนึงนะคะในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะเมืองกาญจนบุรีมีสถานะเป็นยังไงคะอาจารย์ตอนนั้นเมืองกาญจนบุรีตอนรัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงเลยมีอำเภอเกิดขึ้นอำเภอสังขะอำเภอทองพระภูมิอำเภอไซโยกเนี่ยแล้วตอนนั้นอำเภอน่ะที่เป็นคนมอญทั้งสิ้นนะครับรัชกาลที่4ที่5มันเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนไทยมอญก็มอญนี่มอญจริงๆนะครับแต่มอญนี่ไม่อยู่เมืองการไปอยู่โพธารามค่ะก็ได้ดูแลบ้านเมืองเราทั้งแต่น้อยมีอยู่5อำเภอแต่ใหญ่2อำเภอให้มอญปกครองอยู่และทรงช่วยดูแลความปลอดภัยของบ้านเมืองชายแดนนะครับเป็นคนมอญครับค่ะและการเสด็จประพาสเมืองกาญจนบุรีของรุ่นเก้ารัชกาลที่5มีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองกาญจนบุรีในแง่มุมไหนบ้างคะโอ้มีมากครับเพราะท่านพระเสด็จแล้วท่านไม่เฉยๆท่านบันทึกนะครับค่ะเรียกทรงราชที่ให้มีเลขาเหมือนเรียกเลขาท่านบันทึกเองก็มีหมดครับท่านเช่นว่าท่านตั้งค่ายอยู่ที่หน้าวัดเหนือท่านเดินขึ้นเดินบนบกท่านพระเดินบนบกนะฮะท่านเจอไล่ยาเจอตัดไอ้ไม้ป่านะครับไม้ตุงไม้หมอนนี่ครับยาท่านรู้ว่ายาปลูกยังไงหั่นยังไงส่งมาขายที่ไหนนี่อันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งเราน่าดีใจว่าพระองค์ละเอียดมากค่ะสำหรับสงครามเก้าทัพนะคะเป็นสงครามครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะในทัศนะของอาจารย์มองว่ามีความสำคัญในแง่มุมไหนที่เรายังไม่รู้บ้างคะครับคำถามนี้ดีครับเพราะว่าผมได้ศึกษาประวัติศาสตร์หลายครั้งเลยครับอันสุดท้ายเนี่ยคือครั้งนี้สงครามเก้าทัพครับก็อะไรครับเวลานั้นน่ะถ้าเราแพ้นะครับเราพม่าปกครองเราคงแค่แข้งงวดมากแล้วตอนไม่กี่สิบปีอังกฤษได้พม่าหมดแล้วค่ะงั้นถ้าเราเมืองขึ้นพม่าเราก็เป็นเมืองขึ้นของไปด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากหัวเรื่องต่อนะครับไม่กี่สิบปีครับเนี่ยแล้วยันพอรุ่งขึ้นเอาละมันแพ้มันเตรียมกำลังอย่างดีเลยแต่ว่าไม่สามารถจะเอาใช่พม่าเก่งมากตั้งกองทัพเรือขึ้นจัดทัพมาประมาณ5-6 หมื่นนะฮะแต่เราก็เก่งแหละเราก็ไปทางเรือรบกันท่าดินแดงและสามศพเรียกการรบท่าดินแดงคราวนี้ถ้าแพ้นะครับกองทัพพม่าเข้ากรุงเทพง่ายเลยครับนะไม่แพ้อีกเอาดันได้อีกอ่ะอันนี้สองครั้งเนี่ยเป็นชี้โชคชะตาเราครับถ้าเราแพ้พม่าจะปกครองไม่ปล่อยเลยครับพอดีพระราชอยากเอาลูกมาปกครองเลยครับนี่นะครับแล้วหลังนั้นไม่กี่สิบปีนะครับอังกฤษได้พม่าหมดเลยถ้าเป็นงี้นะครับ
เมืองไทยก็เป็นเมืองขึ้นพม่าก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งด้วยอังกฤษด้วยอันนี้ผมเรียกต่อสำคัญยิ่งนั้นผมอยากพ่อแม่พี่น้องเมืองไทยนะอ่านศึกษาภาษาตอนนี้ให้ดีนะครับอ่านแล้วให้รู้สึกอ่านให้ตื่นตันใจหรือดีใจหรือโมโหอะไรก็แล้วแต่ครับผมอยากให้อ่านกันให้ซ้ำให้ซ่านะครับโดยหนังสือก็ง่ายๆของกรมยาโรงราชานุภาพนะเป็นหนังสือที่ดีที่สุดครับคนอื่นแต่งก็ยังไม่หนักแน่นไม่เน้นนะครับนี่ผมขอฝากที่ถามเรื่องดีแล้วครับขอบคุณครับสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเท่าที่ได้รับฟังจากอาจารย์เล่านะคะจะเห็นว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะสิ่งสำคัญเหล่านี้นะคะมีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้รับทราบยังไงบ้างคะนี่ครับผมว่าทำไมผมต้องรับรายการผมในบ้านเมืองกาญนี้ยังด้อยเรื่องประวัติศาสตร์ผมถึงมาอยู่บ้านผมนะครับก็รื้อฟื้นทุกอย่างเลยครับแล้วก็ตั้งชมรมประวัติศาสตร์ขึ้นก็ยังไม่สบายใจผมเขียนถือแย่นะไม่อ่านครับผู้หลักผู้ใหญ่เด็กไม่อ่านกันเลยแล้วเวลาศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการยังด้อยหรือไม่ทันสมัยเรื่องการลุกเร้าหรือเพิ่มเติมให้ประวัติศาสตร์นะแก่เด็กแก่ทุกคนนะครับแล้วประวัติศาสตร์เราต้องเน้นเรื่องการสงครามเป็นหลักอีกอันนึงครับเพราะเด็กอ่านแล้วเกิดรู้สึกเน้นถึงบรรพบุรุษเราเก่งมายังไงต่อต้านสมัยพันปีเราอยู่กันมายังไงเนี่ยว่าเพราะเราเก่งจะนึกถึงบรรพบุรุษถ้าเราไม่เก่งจริงจำได้ไหมเมื่อ100ปีนะรอบบ้านเราไปขี้ข้าพลังหมดบรรพบุรุษเราเก่งนะครับตั้งมาจากเมืองเหนือมาเรื่อยมาตั้งกรุงศรีอยุธยานี่ครับรักษาแผ่นดินไม่ได้เราเห็นรอบบ้านเราไปขี้ข้าพลังหมดอ่ะอันนี้เด็กไทยคนไทยต้องอ่านเรื่องนี้ครับว่าเรามียังไงและอ่านแล้วรู้สึกชาตินิยมเพื่อสืบความเก่งความสามารถครับต่อไปด้วยนะครับอันนี้ผมอยากให้โรงเรียนสถาบันต่างๆอ่ะแล้วลูกพ่อแม่พี่น้องหลายแหล่ให้อ่านประวัติศาสตร์มากแล้วเมืองการผมแต่งไม่มากเรื่องเกี่ยวเมืองการนะเกี่ยวประวัติศาสตร์นะครับถ้าพระจำดินเราไม่เก่งทำไมตั้งสมัยน่านเจ้าไปแล้วครับสมัยสุโขทัยสมัยกระทั่งสมัยรัชกาลที่ห้าเราไปขี้ข้าพลังนะครับพระจำดินเรามีความพัฒนาสามารถรัชกาลที่ห้านะครับท่านตรงเลอเลื่อนนะครับผมหันแล้วก็ขอให้ลูกหลานไทยรื้อตัวใหม่นะครับถ้าเราไม่ตื่นตัวเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้ครับเราเขมรยวนยวนนี่กำลังเล่าลุกหนักเรื่องประวัติศาสตร์นะครับค่ะพม่าไม่เท่าไหร่ยวนนี่สำคัญมากลาวก็มีบ้างแล้วแหละรอบบ้านเราตื่นตัวหมดเรามานอนกินไอ้มอดกได้ไงครับต้องช่วยกันนะครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และความสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเห็นถึงความสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะและวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะพระเสด็จทั่ว